อากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มแท็กพรัญญูกอดภรรยาไฮสเบลณัฐพรลงไอจีบอกว่าอากาศหนาวงานนี้เพื่อนในวงการแซวเพียบรวมทั้งเสียงเชียร์ดังอยากให้มีลูกอากาศหนาวสัมผัสได้ว่าตั้งต้นปี2564มานี้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะมีซีนหวานกับภรรยาไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลมาอวดอยู่บ่อยๆตั้งแต่ที่โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ตามด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษครบรอบ1 ปีส่งมอบดอกกุหลาบให้ฝ่ายหญิงแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานและล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้กอดภรรยาไฮสเบลลงสื่อรับอากาศหนาวหนาวโดยระบุแคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวงานนี้เพื่อนเพื่อนในวงการเข้ามาแซวเพียบไม่ว่าจะซีสิวัตที่บอกว่าซีดโดดอูเยยเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ย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 เอาวันนี้ต้องฟาดอีกค่ะล่ะด้านแตงโมนิดาบอกว่าโอ้ยลำไย สดบันเทิงแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20 ปีร่วมเกมโชว์แรกเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20 ปีรายการเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวคว้าแพทย์พาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศบุญทองนุ่มอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16 ปี 8 เดือนมาร่วมรายการในบทบาทปรัชนีเพื่อให้2แขกรับเชิญชินวุฒิอินทรคูศิลและตั้มวราวุธโพยิ้มไทยอายุนอกจากนี้ทางรายการยังให้แพทได้จับไม้หวนคืนความเป็นนักร้องอีกครั้งด้วยการเปิดเวทีให้โชว์เพลงหลุดปากใช่ไหมเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนทำให้แฟนรู้จักในนามแพทพาวเวอร์แพทนับเป็นการโชว์เพลงแบบสดครั้งแรกทางรายการโทรทัศน์ในรอบ20ปีฝั่งแฟนในสตูดิโอรวมถึงพิธีกรเอวราวุธเจนธนากุลและแก๊งสายสืบสองหน้าหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เอกกี้เอกชัยแก่พันธิลาและแจ็คเฉลิมพลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยังประสานเสียงร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจนแพทถึงกับอิ่มเอ็มใจน้ำตาคลอแพทกล่าวว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาร่วมรายการเกสไมเอดรู้หน้าไม่รู้ไวเกมโชว์รายการแรกของผมดีใจมากๆที่ได้เจอหลายๆท่านต้อนรับและยังชื่นชอบผลงานเพลงทำให้ภาพวันเก่าๆย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งแล้วครั้งนี้ผมได้กลับมาร้องเพลงหลุดปากใช่ไหมเป็นการร้องสดๆครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีดีใจที่ทุกคนยังร้องตามได้เป็นอะไรที่อิ่มเอมใจและประทับใจมากๆเป็นวันที่เฝ้าคอยมาตลอดเป็นความอิ่มเอิบใจที่มีวันนี้ได้จริงๆโดยไม่ใช่เป็นความฝันต่อจากนี้ก็อยากกลับมาลุยงานเพลงอีกครั้งครับติดตามชมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไวทุกวันพุธพฤหัสบดีศุกร์เวลา18 นาฬิกาทางช่อง7 HDหมายเลข35หนาวนี้กอดกันดิวอริสราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริสราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริสราเริ่มต้นปีใหม่ปี2564เรียกว่าไม่เหงาแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์ควงหวานใจคนใหม่ร่วมทริปเขาดาวภูเก็ตก่อนที่จะอวดภาพสุดสวีทหวานหลายต่อหลายช็อตปะทะรูปภาพนุ่งบิกินี่เซ็กซี่อย่างต่อเนื่องดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่
ดิวอริสราคงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราอวดหุ่นแซ่บต้อนรับปีฉลูจัดเต็มบิกินี่แบบไม่มีกั๊กล่าสุดดิวอริสราโพสต์รูปภาพลงไอจีสตอรี่แชร์ความทรงจำแห่งความสุขระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนๆและหวานใจที่เรียกว่าหวานไม่น้อยและกำลังที่จะทยอยลงรูปมาให้เห็นตลอดแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเห็นจะมีช็อตสาวดิวโอบกอดหวานใจคนใหม่ทั้งยังโพสต์ไอจีสตอรี่รูปการ์ดกรอบรูปที่เขียนด้วยตัวหนังสืออย่างตั้งใจไรลอยด้วยสายไฟประดับสุดแสนโรแมนติกในขณะเดียวกันหวานใจสาวดิวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่พร้อมกับแคปชั่น All truly great don't are conceived by walking เครื่องหมายตัวหนอนฟรีดริชเนียเช่ส่องปฏิกิริยากันนภัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลกันนภัทรเคลื่อนไหวโพสต์รูปเซลฟี่มองบนหลังมีข่าวถูกโยงควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแฟนคลับต่างบอกเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีส่องปฏิกิริยากันนภัทรจากประเด็นข่าวเมาส์จากเพจเจ๊มอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิ่งสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีสติงคุณละงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเม้นแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยกใครกันหนอเมาส์แซบอดีตคู่รักนางเอกตัดเยื่อใยพระเอกมูฟออนเร็วซบกิ๊กเก่าซึ่งหนุ่มคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่กันนภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันนภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้แถมต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียวมิ้นท์ชาลิดากลั้นใจยอมตัดผมสั้นครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนโฉมใหม่สดใสน่ารักมากทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองเตรียมเปลี่ยนแปลงลุคใหม่จากสาวหน้าหวานไว้ผมยาวต้องเข้าร้านเสริมสวยเพื่อตัดผมให้สั้นลงเป็นครั้งแรกของชีวิตโดยทางผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรม2-ล่างปิยวดีตั้งแต่ตอนแรกที่มินชาลิดาเข้าร้านจนถึงเผยภาพตอนที่ถูกตัดผมเสร็จใหม่ๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองของนางเอกสาวเท่าไหร่แต่เมื่อถามความรู้สึกลึกๆว่าชอบไหมเจ้าตัวก็รีบตอบแบบมีความสุขทันทีว่าชอบงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติที่ว่าน่ารักอยู่แล้วแต่พอได้เห็นลุคใหม่ของมิ้นท์ชาลิดากลับน่ารักยิ่งกว่าที่สำคัญยังทำให้เจ้าตัวดูอ่อนวัยลงมากยิ้มทีนี่แทบจะกระชากหัวใจแฟนๆไปเลยจ้า
้